ปฐมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนน้ำผึ้งเทพภักดีน้ำผึ้งแท้ 100% โทรศัพท์081-240-1555หรือ02-884-6177สวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะจังหวัดกาญจนบุรีหนุ่มลูกจ้างงานวางท่อประปาถูกรถแบ็คโฮทับร่างเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกรถแบ็คโฮทับเสียชีวิตบริเวณถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีตรงข้ามบริษัทเสริมสุขจำกัดตำบลท่ามะขามจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลพระหลผลพยุหะเสนาและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การในที่เกิดเหตุพบร่างของนายวรัญญูหรือดำไม่ทราบนามสกุลอายุ30ปีนอนเสียชีวิตสภาพศพคอหักอยู่บริเวณพื้นดินลูกลังห่างจากร่างของผู้เสียชีวิตพบรถตักแบ็คโฮ2คันจอดอยู่บนเนินดินสอบถามเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตทราบว่านายวรัญญูทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมางานวางท่อขยายเขตของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเกิดเหตุนายวรัญญูกำลังนำรถแบ็คโฮที่ชำรุดขึ้นท้ายรถ10ล้อเพื่อนำไปซ่อมขณะที่กำลังขับรถขึ้นไปบนเนินดินรถได้เกิดเสียหลักและกำลังจะพลิกคว่ำนายวรัญญูได้ตัดสินใจกระโดดหนีออกมาจากรถแต่กระโดดได้ไม่ไกลและก็ถูกรถแบ็คโฮทับร่างอย่างจังเพื่อนร่วมงานได้พยายามช่วยกันยกรถขึ้นแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตของนายวรัญญูไว้ได้ค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดดีๆอย่างไรไปรับฟังจากสามเณรกราบนมัสการค่ะเจริญพรญาโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอุบัติเหตุทั้งหลายล้วนแล้วแต่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งที่จะเป็นคุณค่าของอุบัติเหตุเหล่านั้นคือการเรียนรู้กับมันและพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกจึงจะเป็นทางที่ดีที่สุดและก็เกิดปัญญาที่สุดเจริญธรรมค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสำเนรนะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะและทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134